บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่13ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งมีผู้นำไปหว่านในนาและเป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งหลายแต่เมื่อเมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นแล้วกลับมีขนาดโตกว่าต้นผักอื่นๆและกลายเป็นต้นไม้จนกระทั่งนกในอากาศมาทำรังอาศัยบนกิ่งได้พระองค์ยังตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามถังจนแป้งทั้งหมดฟูขึ้นพระเยซูเจ้าตรัสเรื่องทั้งหมดนี้แก่ประชาชนเป็นอุปมาเพราะพระองค์ไม่ตรัสสิ่งใดกับเขาโดยไม่ใช้อุปมาทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกเป็นความจริงว่าเราจะเปิดปากกล่าวเป็นอุปมาเราจะกล่าวเรื่องที่ยังไม่เคยเปิดเผยตั้งแต่สร้างโลก